ตาร์บัคต้อนรับซัมเมอร์กับเครื่องดื่มชาคุณภาพเยี่ยมเสิร์ฟในแก้วดีไซน์พิเศษพร้อมขนมอร่อยๆ อีกหลายเมนูรวมถึงแก้วและทัมเบอร์ดีไซน์น่ารักที่ทุกคนรอคอยส่วนใครที่เป็นคอกาแฟเราก็ยังมีเมล็ดกาแฟที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีให้เลือกซื้อกันพบโปรโมชั่นดีๆที่ร้านสตาร์บัคในวันที่20เมษายนพุทธศักราช2564หรือกดสั่งผ่านทางแถบเมนู Delivery ด้านล่างในไลน์ Starbucks Thailand ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.starbucks.co.thสุนีทาวเวอร์ลดหนักกระเป๋าคอนเวิร์ตคาดอกคาดเอวสะพายข้างคอนเวิร์ตจัดเต็มลด 10% วันที่2ถึง30เมษายนพุทธศักราช2564ที่ชั้น2สุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีโฮมโปรอุบลราชธานีจัดโปรลดราคาอุปกรณ์ตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านลดราคาตั้งแต่วันที่19เมษายนพุทธศักราช2564ถึง25เมษายนพุทธศักราช2564ที่โฮมโปรสาขาอุบลราชธานีเปิดให้บริการปกติทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นท่าอากาศยานานานชาติอุบลราชธานีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมท่าอากาศยานวันจันทร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2564เวลา 19:30 นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าและบริเวณส่วนต่างๆโดยรอบอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมท่าอากาศยานโดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการกฟผ.เขื่อนสิรินธรมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนแสดงความยินดีในอำเภอสิรินธรท่านใหม่วันที่19เมษายนพุทธศักราช2564นายสังวานพรมสาลีกทอ.ฟ.พร้อมด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรร่วมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนแสดงความยินดีกับนายอภัยวุฒโสภากรเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสิรินธรท่านใหม่และแนะนำผู้บริหารกฟผ.เขื่อนสิรินธรตลอดจนการชี้แจงหารือภารกิจกฟผ.เขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรกำลังผลิตไฟฟ้า45เมกะวัตต์และการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติณที่ว่าการอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีขอประกาศงดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่17ถึง30เมษายนนี้ทุกท่านสามารถใช้บริการได้อีกครั้งในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2564ที่ชั้นจีลานอควาเรียมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยขยุงร่วมกับงานป้องกันได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อทำการตัดต้นไม้ล้มพาดเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้บริเวณด้านหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยขยุงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2564เวลา 13:00 นงานประชาสัมพันธ์ทต.ห้วยขยุงอุบลราชธานีแจ้งกรณีที่มีการแชร์เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนานเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนั้นนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงสามารถสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ทำให้ขาดออกซิเจนเพราะหน้ากากจะมีช่องให้ลมเข้าออกทางด้านข้างของใบหน้าได้จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ย้ำให้ทุกคนไม่ประมาทกาดอย่าตกสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านควรมีหน้ากากสำรองไว้ตลอดเวลาเผื่อกรณีฉีกขาดเปื้อนสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายให้เปลี่ยนใหม่ทันทีห้ามสวมหน้ากากทุกชนิดในขณะออกกำลังกายเด็ดขาดเพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้นส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักรวมถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีควรสวมหน้ากากโดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โรงเรียนได้เปิดจำหน่ายใบสมัครและเปิดทำการปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
โรงเรียนรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยการจำกัดจำนวนผู้มาติดต่อในแต่ละวันมีการคัดกรองวัดไข้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตามที่โรงเรียนจัดไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน